ครูสาววัย24เผยความในใจหลังรับราชการมา1ปีตัดสินใจขอลาออกแม้จะเป็นอาชีพที่มั่นคงแต่ไม่ใช่ทุกคนที่เหมาะกับงานนี้เขาเด่นจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวของ TikToker รายนึงค่ะซึ่งใช้ชื่อว่า nawin.ne หรือเน้นเจอร์นี่ที่เผยถึงสาเหตุที่ทำให้เธอตัดสินใจออกจากอาชีพครูอาชีพที่ใครหลายๆคนใฝ่ฝันเพราะเป็นอาชีพที่มั่นคงและยังมีสวัสดิการอีกมากมายหลักๆแล้วเธอได้บอกว่าการตัดสินใจในครั้งนี้เกิดจากหลากหลายปัจจัยทั้งการทำงานเอกสารที่มากมายจนกระทบต่อการสอนเด็กนักเรียนแถมผลตอบแทนก็ไม่คุ้มค่ากับแรงกายที่เสียไปการทำงานแบบไม่มีวันหยุดไม่ได้พักผ่อนแบบจริงจังรวมไปถึงการถูกตีกรอบยิ่งสอนความรู้ที่มีอยู่ยิ่งถดถอยจนทำให้หมดแรงข้อความในภาพที่เธอโพสต์ลงไประบุว่ารับราชการครูตอนอายุ23อายุ24ลาออกเลยทำไมล่ะ1เพราะเราชอบสอนเราไม่ชอบงานเอกสาร2เราชอบทำงานแต่ผลตอบแทนก็ควรคุ้มค่ากับแรงที่เสียไป3เราอยากมีวันหยุดที่ได้หยุดและพักผ่อนจริงๆไม่ต้องกังวลงานค้างตรวจการบ้านเข้าเวรออกข้อสอบทำวิจัยหรือวางแผนจะเรียนต่อ4เราอยากพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเองให้ดีขึ้นอาจจะเป็นแค่เราที่รู้สึกว่ายิ่งสอนความรู้ตัวเองยิ่งถดถอยและถูกตีกรอบมากขึ้น5เราหมดพลังงานไม่มีแรงจะไปทำอย่างอื่นต่อบวกปวดหลังกลับบ้านทุกวันอันนี้เพื่อนแอบถ่ายตอนฝึกสอนยังขนาดนี้ตอนเป็นครูคุณไป10 6เราร้องไห้แบบไม่รู้สาเหตุบางทีตอนนั้นคือหนักสุดโทรไปปรึกษาคนนั้นคนนู้นไปทั่วลึกๆคงเครียดแหละ7เราไม่ชอบงานวนลูปให้ทำงานวนไปแบบนี้จนเกษียณคงจะไม่ไหว 8. เราอยากออกไปเห็นโลกที่กว้างขึ้นเพราะชีวิตคนเรามันสั้นกว่าที่คิดจริงๆนะ 9. เราอยากลองทำอะไรใหม่ๆเพื่อเราอาจจะค้นหาตนเองเจอเราเป็นคนที่ไหลตามโอกาสที่เข้ามาเสมอแต่ไม่เคยจะไล่ล่าหาโอกาสนั้นเองกับมือเลยอยากลองดูสักตั้งว่ามันจะเป็นยังไง 10. ครอบครัวเราไม่เคยบังคับอยากทำไรทำพร้อมสนับสนุนเสมอที่พูดมาทั้งหมดเราไม่ได้จะบอกว่าอาชีพนี้มันไม่ดีมันแค่ไม่ตรงกับความต้องการของเราเพราะฉะนั้นใครที่กำลังหลงทางอยู่เราอยากบอกว่าทบทวนดูดีๆและตัดสินใจดีๆนะเป็นกำลังใจให้เสมอด้วยรักซึ่งหลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีผู้คนเข้ามาชมมากมายกว่า 100,000 ครั้งรวมไปถึงคอมเมนต์ให้กำลังใจซึ่งก็มีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าต้องบอกว่าจริงๆนะส่วนใหญ่ครูประเทศไทยเกือบทุกโรงเรียนเหนื่อยค่าตอบแทนไม่คุ้มในมุมมองของผมอาจจะต้องบอกว่าคุณอาจจะเหมาะกับการเป็นครูสอนพิเศษคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าอาชีพครูไม่ใช่ใครก็ทำได้เป็นกำลังใจให้นะคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเธอเก่งมากที่กล้าตัดสินใจลาออกจากราชการและพิสูจน์ว่าการตัดสินใจของเธอมันถูกต้องคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสุดยอดมากครับซื่อสัตย์ต่อหัวใจของตนเองคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าดีใจมากค่ะที่ครอบครัวพี่ไม่บังคับแต่ครอบครัวหนูบังคับให้เป็นครูหนูจะพยายามออกไปเห็นโลกกว้างให้ได้แบบพี่นะคะขอบคุณข้อมูลจาก the tiger.com ขอบคุณค่ะ